และแม้ว่าจะมีนักวิชาการรวมไปถึงนักกฎหมายหลายท่านนะครับที่ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องทำหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับที่จะมีการยื่นเรื่องให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยสถานะรัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับว่าสิ้นสภาพไปแล้วหรือไม่หลังพ้น30วันซึ่งยังไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะไปตรวจสอบนะครับกับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกับคุณนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณนรินทร์พงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์ครับสวัสดีครับครับกรณีที่ไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ภายใน30วันนะครับตรงนี้จะสามารถเป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลสิ้นสุดสถานภาพรักษาการได้หรือไม่ครับครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีการตีความกรณีเข้าข้างคนที่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในมาตรา127ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่า30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับจะต้องมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกนะฮะกรณีในมาตรา127เนี่ยมันเป็นกรณีที่กำกับไว้ในกรณีที่บ้านเมืองมันปกตินะฮะหมายถึงว่าอยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับไม่ใช่เป็นสภาวะที่วันนี้เนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ครบสมบูรณ์ซึ่งเป็นหน้าที่ที่กกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องปฏิบัติหรือดำเนินการเลือกตั้งให้ครบทุกเขตตามหน้าที่ของตัวเองก่อนฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยที่มีการตีความไปต่างๆนานาเนี่ยโดยเอาตัวหนังสือในมาตรา127มาเขียนเนี่ยยืนยันได้ครับว่ารัฐบาลชุดนี้ยังมีอำนาจชอบธรรมในการบริหารประเทศในฐานะรักษาการตามมาตรา181อย่างชัดเจนนะฮะซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งครบตราบใดที่กกต.ยังทำการเลือกตั้งไม่ครบแล้วเนี่ยการที่จะมาใช้มาตรา127มาไปอ้าง30วันเพื่อให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเนี่ยใช้กรณีนี้ไม่ได้เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นการที่มีการอ้างมาตรา127เพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถที่จะนำมากล่าวอ้างได้ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับ127เป็นกรณีที่ไม่ปกติหมายถึงว่ามีการเลือกตั้งไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมบูรณ์แล้วเนี่ยไม่สามารถจะประชุมภายใน30วันได้อย่างเงี้ยเราใช้มาตรา127ได้นะฮะแต่กรณีอย่างนี้วันนี้กำลังพูด127นะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดต่อไปเป็น172อีกซึ่งถ้าคิดว่าจะมีกรณีที่ผู้ที่พยายามใช้กฎหมายเนี่ยเลี่ยงไปในทางที่จะพยายามไม่เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้วแต่ผมยืนยันนะครับว่าวันนี้เนี่ย127เนี่ยใช้ได้ในกรณีที่มีการเลือกตั้งครบสมบูรณ์แบบทุกเขตในประเทศแล้วนะครับครับคุณนรินทร์พงศ์ครับแล้วอย่างมาตรา93เลยครับที่บอกว่าต้องมีส.ส. 95% จึงจะเปิดสภาได้เมื่อเปิดไม่ได้ก็ถือว่าสิ้นสภาพอะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราไปพูดถึงตัว 95% ตรงนี้เนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นวิธีการที่กกต.เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ทำการเลือกตั้งให้ครบใน180วันก่อนถูกไหมครับครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคงมองแค่อย่างนี้ครับว่าณวันนี้เนี่ยถ้ากกต.ดำเนินการเลือกตั้งครบถ้วนแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะเปิดสภาหรือจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยกกต.เองเนี่ยก็มีท่าทีที่จะไม่ดำเนินการเลือกตั้งตามหน้าที่นะฮะเท่าที่ดูนะฮะแต่จริงๆแล้วผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยถ้ากกต.เนี่ยใช้สิทธิ์ในการที่ตัวเองมีอยู่จริงเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยจะครบถ้วนใน180วันอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้ตัว 95% เนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่อยากให้ไปมองถึงตรงนั้นก่อนนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้กกต.เนี่ยใช้สิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายได้เต็มที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการนะครับครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็คงจะต้องฝากความหวังไปที่กกต.ใช่ไหมครับให้ไปจัดการเลือกตั้งให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ส.ส.เข้ามาครบ 100% ภายใน180วันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งจะยังคงคาราคาซังนะฮะโดยเฉพาะ28เขตเลือกตั้งที่ยังคงมีปัญหาตรงนี้มีข้อแนะนำหรือว่าคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับผมเห็นด้วยกับทางพรรคนะฮะที่ออกมาแถลงว่าทำไมเราถึงไม่เอาการเลือกตั้งทั้งหมดไปรวมไว้ในวันที่จะเลือกสมาชิกวุฒิสภานะฮะก็คือวันที่30มีนาคมใช่ครับเพราะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็ทำให้กระบวนการที่จะไม่มีสุญญากาศในการที่มีรัฐบาลรักษาการเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันเป็นผลดีต่อประเทศชาติทั้งสิ้นนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นกรณีที่ทางผู้เกี่ยวข้องหรือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะน่าจะต้องเจรจากับกกต.ว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะ
ดำเนินการเลือกตั้งให้ครบถ้วนในวันเดียวกันน่าจะสะดวกกว่านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงอย่างไรถ้ามันเลือกตั้งไม่ได้ในวันนั้นก็กกต.ก็มีหน้าที่จะเร่งดำเนินการให้จัดการเลือกตั้งให้ครบทุกเขตที่ว่างเว้นไว้นะครับครับอย่างล่าสุดทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีมติยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรียกว่าพิจารณาการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอย่างไรตรงนี้จะมีผลต่อสถานภาพของรัฐบาลรักษาการหรือไม่ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอย่างนี้ครับต้องเรียนคุณดันทวัฒน์ก่อนนะฮะว่าการที่ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นหมายถึงว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่ไปยื่นให้กฎศาลรัฐนูลเป็นคนดำเนินการเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า อำนาจในการที่จะยื่นเรื่องนี้เนี่ยต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะอย่างนี้ครับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ของเราเนี่ยมันมีองค์กรอิสระอีกอันนึงที่ตั้งขึ้นว่าเป็นศาลฎีกาแผนกคดีศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าทางที่ถูกแล้วเนี่ยถ้าจะไปยื่นอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยทางผู้ตรวจการน่าจะต้องนำเรื่องนี้ไปยื่นที่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งมากกว่าที่จะมายื่นกรณีไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเขาจะมาใช้กรณีเหมือนเมื่อปี49กรณี2เมษาเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่า2เมษา49เนี่ยรัฐธรรมนูญ40เนี่ยขนาดนั้นเนี่ยยังไม่มีศาลฎีกาเอ้ยยังไม่มีศาลศาลเลือกตั้งนะฮะยังไม่มีศาลฎีกาเลือกตั้งฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะไปทางนั้นเนี่ยวิธีการที่ถูกที่สุดคือผู้ตรวจการผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย1มีอำนาจไหม2เมื่อมีอำนาจแล้วยื่นถูกศาลไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาพิเคราะห์ตรงนี้มากกว่านะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยได้เปิดช่องให้มีอำนาจดำเนินการตรงนั้นไว้อย่างไรนะครับก็คือถ้าจะพูดตรงๆณขณะนี้นะครับหลายหน่วยงานนะฮะโดยเฉพาะฝ่ายอมาตย์นะฮะถ้าพูดตรงๆพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็หน่วยงานองค์กรอิสระก็เหมือนว่าจะฝากความหวังไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะให้เรียกว่าลงดาบหรือว่าฟาดฟันมาที่ฝ่ายประชาธิปไตยตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าอย่างนี้ฮะคุณอันธวัฒน์ผมคิดว่าการชุมนุมของกลุ่มคุณนายสุเทพและกลุ่มปปสเนี่ยมันใช้กระบวนการชุมนุมที่ยืดเยื้อมา4เดือนกว่าแล้วเนี่ยไม่เกิดผลแล้วครับผมคิดว่าคนไม่ตกใจแล้วนะฮะแล้วโดยเฉพาะคนกรุงเทพบางส่วนเนี่ยก็เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกลุ่มปปส.แล้วว่าวัตถุประสงค์ในการชุมนุมกันเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะคงไม่ต้องการปฏิรูปประเทศด้วยความจริงใจแล้วครับนอกจากว่าแสวงหาอำนาจเพื่อกลุ่มและพวกพ้องมากกว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาต้องพึ่งองค์กรอิสระนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วครับว่าพยายามจะส่งไปในองค์กรอิสระต่างๆเพื่อจะให้มาชี้ว่ารัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยหมดสภาพในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะครับจะเห็นได้ว่าส่งไปแม้กระทั่งส่งสารผิดเนี่ยก็ยังส่งไปนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าอย่าเร่งรีบนะฮะตรวจทานดูกันดีๆนะฮะแล้วก็พยายามหาช่องทางที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าจะละเอียดอ่อนมากกว่านี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขามองเห็นแล้วครับว่าการดำเนินการของอีกฝ่ายนึงเนี่ยที่พยายามจะทำลายรัฐบาลเนี่ยโดยใช้องค์กรอิสระที่มีอยู่ทั้งสิ้นทั้งที่บางทีองค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับว่าไม่ยอมที่จะสู้ในกรอบของรัฐธรรมนูญหรือกรอบของประชาธิปไตยนะครับแต่กลับต่อสู้ใต้ดินใต้โต๊ะแล้วกลับต่อสู้ในมุมที่เอาองค์กรอิสระซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยมาเป็นตัววัดชี้นะครับครับจริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐบาลนะฮะก็คือมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ทางกกต.จัดการเลือกตั้งแต่ว่าหน้าที่การจัดการเลือกตั้งโดยตรงก็คือหน้าที่ของกกต.นะครับแต่ว่าตรงนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยบอกว่าอาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะถือว่าได้อำนาจมาโดยมิชอบตรงนี้เห็นยังไงบ้างครับก็ผมไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พรรคประชาธิปัตย์เสนออะไรออกมาเนี่ยมันก็ตรงข้ามกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดอยู่ในประเทศไทยหรือสังคมไทยโดยทั้งสิ้นนะฮะอะไรที่ว่าดีพรรคประชาธิปัตย์ก็จะว่าไม่ดีนะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องพรรคประชาธิปัตย์ก็จะบอกว่าถูกต้องมันสวนทางกันหมดนะครับสิ่งที่เรากำลังบอกว่าการที่จะได้อำนาจมาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอยากให้มองไปที่กลุ่มคุณสุเทพมากกว่าว่าวันนี้กลุ่มของนายสุเทพและพวกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองและอำนาจซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
หรือว่าอย่างใดอยากให้ไปมองตรงนั้นมากกว่านะฮะฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยครับตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือทั้งสองฝั่งก็คือมีมวลชนของตัวเองอยู่ในตัวจำนวนมากอยู่พอสมควรนี่นะครับก็คือมวลชนเองก็พยายามที่จะเลือกที่จะเชื่อข้อมูลของตนเองโดยที่อาจจะขาดการไตร่ตรองไปสักนิดนึงอย่างที่คุณนรินทร์พงศ์บอกไปเมื่อสักครู่ว่าแต่ละฝ่ายก็มีการตีความที่อาจจะเป็นการเข้าข้างนะฮะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นเองทีนี้คิดว่าโดยส่วนตัวคุณนรินทร์พงศ์เนี่ยคิดว่าการรัฐประหารโดยองค์กรอิสระจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับผมคิดว่ามันเป็นทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองตามที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการได้นะเวลานี้นะฮะต้องเรียนว่าการชุมนุมใหญ่เนี่ยมันชุมนุมมีคนตกใจมีคนกลัวไปประมาณ4เดือนเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าคนกรุงเทพและคนทั้งประเทศเนี่ยไม่กลัวละการชุมนุมฮะไม่กดดันละฉะนั้นเมื่อไม่กดดันแล้วถามว่าทางลงของอีกฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มปปสจะลงได้อย่างไรถ้าลงมาแบบไม่มีตัวช่วยลงมาไม่มีที่รองรับผมก็เรียนว่าทุกคนต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหากบฏทั้งสิ้นถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทางลงหรือทางออกของกลุ่มปปสหรือนายสุเทพเนี่ยต้องมีหาทางลงโดยต้องใช้องค์กรอิสระมาเป็นตัวดำเนินการแต่ครับมีข้อสังเกตวันนี้นะครับว่าองค์กรอิสระไม่ว่าส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยจะดำเนินการพิจารณาหรือวินิจฉัยไปขัดกับหลักกฎหมายที่เป็นตัวหนังสือชัดเจนอยู่ในกฎหมายต่างๆเนี่ยเพราะประชาชนส่วนใหญ่จับต้องและจับตาดูอยู่มันคงไม่ง่ายเหมือนสมัยคุณสมัครและคุณสมชายนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าการที่จะใช้องค์กรอิสระแล้วเนี่ยถ้ากล้าพอที่จะวินิจฉัยที่มันขัดกับหลักกฎหมายหรือหลักความเป็นจริงมากๆแล้วเนี่ยประชาชนส่วนมากในประเทศเนี่ยก็จะยอมรับตรงนั้นไม่ได้ก็หมายถึงว่าความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมในประเทศเราก็จะหมดไปและต่างชาติก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยชัดเจนนะครับครับอีกสักหนึ่งกรณีนะครับคุณนรินทร์พงศ์กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมติคืนตำแหน่งให้กับคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับอดีตเลขาธิการของสมช.ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนำเรื่องเนี่ยไปยื่นให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้จะมีผลต่อสถานะของนายกรัฐมนตรีหรือว่าต่อสถานะของรัฐบาลรักษาการหรือไม่ไหมครับครับผมว่าการบริหารราชการแผ่นดินนะในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ระดับ11เนี่ยนะครับมันก็ใช้มติของคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วนะฮะผมคิดว่าเป็นอำนาจบริหารที่เป็นอำนาจที่เขาเขียนไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนการที่รัฐบาลชุดใดก็แล้วแต่เนี่ยมีอำนาจที่จะแต่งตั้งตัวเลขาสมช.ซึ่งเป็นบุคคลที่เชื่อถือเป็นบุคคลที่เขาไว้วางใจมาดูแลเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่วันนี้เนี่ยศาลปกครองคืนอำนาจมาแล้วเนี่ยก็เป็นการที่ยอมรับในกระบวนการศาลปกครองว่าเมื่อคืนแล้วรัฐบาลก็ต้องคืนตำแหน่งนั้นให้กับทางคุณทวินไปแต่มาถามกลับว่าเมื่อคืนกลับแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเหรอครับที่ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถูกไหมครับในอดีตที่ผ่านมานะครับผมอยากจะเรียนคุณธวัฒน์นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ดีเนี่ยมีการโยกย้ายตำแหน่งกรณีอย่างนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าพลโทพลดอนกับพลโทสุรพลเนี่ยนะฮะซึ่งในขณะนั้นเป็นอดีตเลขาธิการสมช.เหมือนกันเนี่ยก็ถูกรัฐบาลชุดนายพิสิทธิ์เนี่ยได้โยกย้ายออกไปเพื่อดึงนายทวินเปลี่ยนสีขึ้นมาเป็นเลขาธิการสมช.เหมือนกันจะเห็นได้ว่าวิธีการต่างๆมันก็ปฏิบัติเหมือนกับรัฐบาลเพราะว่าทุกรัฐบาลต้องการบุคคลที่มีความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในการที่มาดูแลงานเกี่ยวกับความมั่นคงถูกไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีกรณีที่ศาลสั่งอย่างนี้เนี่ยก็มีคำถามกลับไปว่าการบริหารและการแผ่นดินที่ผิดพลาดเนี่ยจะรวมถึงขนาดการแต่งตั้งยกย้ายตำแหน่งคุณทวินเนี่ยทำให้รัฐบาลหรือท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยขาดความไม่ชอบธรรมถึงขนาดนั้นเชียวหรือครับอันนี้ก็ฝากไปว่ากรณีทุกกรณีเนี่ยอย่างในอดีตที่ผ่านมาทั้งพลโทพลดอนหรือพลโทสุรพลเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้การต่อสู้ในเชิงของศาลปกครองเพราะท่านยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้นถูกไหมครับแต่เหตุการณ์อย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเอาเหตุอย่างนี้มาเป็นตัวที่ทำให้รัฐบาลต้องขาดความชอบธรรมผมคิดว่ารัฐบาลวันนี้และในอนาคตเนี่ยก็คงดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้คงต้องรอคนไปฟ้องศาลทุกกรณีและเมื่อศาลสั่งอย่างไรค่อยดำเนินการบริหารแผ่นดินได้ราชการแผ่นดินได้อันนี้ก็ฝากว่าผมเชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศนะครับอันนี้ยืนยันเลยใช่ไหมครับยืนยันครับ100%ครับครับผมสรุปสั้นๆสักนิดนึงแล้วกันว่าหลายๆกรณีที่ณตอนนี้เหมือนจะไปฝากความหวังไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยส่วนตัวคุณนรินทร์พงศ์มีความเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนนะฮะว่าจะส่งผลต่อสถานะของรัฐบาลรักษาการพรรคเพื่อไทยหรือไม่ครับ
คือณขณะนี้ต้องเรียนว่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะว่าการต่อสู้ระหว่างตัวผมเองก็ผมก็เชื่อมั่นในว่าศาลเนี่ยต้องดำรงไว้ด้วยความยุติธรรมสถิตยุติธรรมแต่สิ่งต่างๆที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยซึ่งมันขัดกับความจริงทั้งสิ้นจนเกิดกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับจะแยกประเทศจะเกิดความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่างเดียวว่าหากศาลต่างๆหรือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยดำเนินการทำให้รัฐบาลชุดนี้ล้มขึ้นไปแล้วและบ้านเมืองมันเกิดการต่อสู้กลยุทธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคำวินิจฉัยของศาลต่างๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยศาลจะต้องกลับมามองและรับผิดชอบในผลการดำเนินการของศาลเหล่านั้นทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ถ้ามีเวลาได้ก็ฝากบอกว่าถ้าท่านรับทราบถึงสิ่งที่แนวคิดในประเทศว่าทุกอย่างต้องยุติด้วยความยุติธรรมเมื่อไหร่ที่บ้านเมืองยุติด้วยความไม่เป็นธรรมแล้วประเทศนั้นบ้านนั้นจะเกิดความไม่เป็นกลางจะเกิดกลยุทธ์ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ดีมากๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณนรินทร์พงศ์จินาภัทรขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณวัชครับครับสวัสดีครับ